เป็นปกติเหมือนกันนะอ๋อไปไหนได้นะครับครับแต่พอดีผมสมัครเป็นทหารนี่แหละอ๋อแล้วก็เหลือแค่นี้เขาอุ้มไปไว้ในหลุมแล้วมันอยู่นานอ๋อเลยกลายเป็นโคตรของงเรียกถามก่อนอันนี้มุกเขานี่มุกเขาพี่ถามก่อนพี่ถามว่าอะไรด้านสุขภาพดูแลยังไงบ้างสุขภาพเหรอครับก็เรียบง่ายครับไม่มีอะไรมากก็มีโรคประจำตัวไหมไม่มีครับจะมีก็โรคใจนะถามว่าตรงนี้มีแฟนมีแอบชอบใครไหมข้างๆบ้านเดี๋ยวพี่ม้าสิทธิ์จะไปดูให้ข้างๆบ้านนี่ไม่มีไม่มีเหรอครับเพราะว่ามีแต่ใครเพราะว่าบ้านนั่นเองสายรักสายก่อนสวัสดีค่ะดีครับค่ะผมขอเป็นกำลังใจให้กับคุณมณัฐครับครับจากไหนครับขอบคุณมากครับผู้เพียงครับผู้เพียงโอ้ขอบคุณมากวันนี้แฟนคลับของคุณมณัฐเยอะมากอยู่ธนาคารกรุงไทยเห็นเป็นคนพิการแล้วก็ครับเป็นตัวอย่างของสังคมนะครับที่ไม่ทอแท้กับชีวิตตัวเองนะครับครับผมกำลังใจให้คุณแม่นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้นั่นคือจริงๆแล้วเขาคือหลายคนเนี่ยถ้าไปธนาคารคือคนที่จะไปฝากตังค์หรือจะไปกู้เงินเหมือนผมที่ไปกู้อย่างพี่นี่อาจจะไปฝากแต่ก็เห็นผู้ชายคนนี้กับพี่ชายหรือน้องชายน้องชายที่นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นพูดคุยสนุกสนานนะฮะไม่เครียดจริงๆคนนี้ไม่เครียดนะเขามีมือถือด้วยถ้าโทรหาเขาดิสามารถติดต่อได้เลยนะฮะอย่างเบอร์โทรนี่แหละนะ0896363187จะให้ไปส่งลอตเตอรี่ที่ไหนจะให้ไปช่วยอะไรที่ไหนจะให้ไปร้องเพลงก็ได้ได้ไหมท้ายโทรศัพท์ของผมก็อย่าลืมก็ได้ว่าเอาสักเล็กน้อย50 คูณ 50187นี่นะงวดต่อไปนี้ใช่ไหมนี่คือความน่ารักมากๆนะครับพี่หมอขอให้มนัสพูดฝากถึงคนพิการพิการทั่วไปด้วยทั่วไปเลยพี่ถามก่อนว่าคนพิการจังหวัดน่านนี่มีเยอะไหมโอ้ก็เยอะเหมือนกันครับประมาณแต่เอาทุกชนภาพหรือเปล่าครับค่ะแบบทุกชนภาพครับประมาณ2,000กว่าคนเหมือนกันไม่น้อย2,000ก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะทุกอย่างนะแบบตาบอดบ้างอะไรเอาทุกอย่างนะแต่ละคนก็มีอาชีพแตกต่างไปบางทีก็มีนวดบ้างนอกจากขายลอตเตอรี่นะส่วนมากก็จะนวดเนาะหลากหลายอาชีพหลากหลายอาชีพซ่อมมาสืบเชื่อไหมบางคนนี่ซ่อมวิทยุซ่อมโทรทัศน์ได้อย่างของมนัสในทีมงานก็ซ่อมรถแต่ที่เราลืมถามว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยรายได้เป็นยังไงบ้างดีไหมรายได้พอไหวไหมพอไหวไหมพอได้ครับผมแต่มันก็เป็นบางวันนะครับวันแต่วันนี้โชคดีหน่อยมีคนเข้าเยอะแต่ว่าแล้วก็ที่ผมลงให้คนพิการเหมือนกันนี่นะผมยังไม่เอากำไรจากเขาเลยไม่ได้เอากำไรมาเพราะผมเอาลงทุนให้เขาผมก็บอกว่าเอาทุนกลับมาให้ผมก็พอนี่พี่หมอเขาพิการแต่ตัวแต่ใจนี่ไม่ได้พิการเลยช่วยเหลือคนพิการที่เป็นเพื่อนคนพิการด้วยกันนะครับน้องเสื้อแดงนั่นขาข้างซ้ายเนาะทั้งคู่เลยครับเขาจะขาจะอ่อนรีบขาอ่อนแรงนะคะเพราะเขาพ่อกับแม่เขาก็เป็นคนอยู่ไกลเนาะแล้วก็จะยากจนหน่อยแล้วพี่มาสืบถามคำถามหนึ่งว่าเคยป่วยเป็นอย่างอื่นไหมนอกจากพิการอย่างนี้เคยไม่เคยเลยครับไม่มีจะมีส่วนมากของผมนี่ก็ถ้าเป็นเนี้ยปีอะไรนะตอนเข้าหน้าหนาวเนี่ยผมก็จะเป็นหวัดแล้วก็อย่างอื่นถ้าหากว่าไม่ตกรถนะไม่ตกรถถ้าไม่เอาคันนี้นะครับไม่เคยเจอบัติเหตุไม่ประสบบัติเหตุเคยมีครับได้ข่าวว่าขับรถเร็วเหมือนกันเห็นบอกว่าประมาณ10 นาทีพี่มาสึกจากบ้านทุ่งขามมาสถานีไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเนี่ยคุณมนัสคุณก็พูดเกินไปว่าประมาณ10 นาทีคุณก็ขับรถเร็วนะเนี่ยไม่เร็วครับเพราะผมกี่ประมาณกี่ผมใช้ปีกก็ขับรถเร็วนะต้องระวังแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะเป็นห่วงเนาะมาสึกเขามีตู้ลำโพงเห็นไหมต้องฟังก็ฟังสวทน่านด้วยนะฟังมาสมมาสึกเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วไม่หรอกบางครั้งก็แอบฟังนี่เดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวจะเอาใหญ่ๆให้เลยนะเห็นไหมใครคนหนึ่งใครเลยโอ้โหวันนี้ดูๆก็คุณหมอก็น่ารักเนาะน่ารักสิอย่าบอกว่าคุณหมอสวยนะเขาบอกน่ารักน่ารักดีนะจะมีคนมองเห็นนี่มีคนมองเห็นไม่หรอกเดี๋ยวถ้าสารมีท่านจะได้ยินเขาจะโสดคนนี้โสดพี่มนัสโสดโตข่าวโตข่าวนี่เขาโสดละโสดละมีกำลังใจขึ้นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขอตามใจไม่ได้จีบนะขอพูดด้วย
เอาละวันนี้นะเราได้อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะให้ฝากสักนิดเอาท้ายรายการสักหนึ่งนาทีสองนาทีฝากถึงทั้งคนดีด้วยคนดีที่ท้อแท้ใจคิดจะฆ่าตัวตายมีปัญหาครอบครัวไม่ทำงานอยู่บ้านเตะฝุ่นไปเตะฝุ่นมาพูดได้เลยครับคุณมนัสเชิญครับเตะมากไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวไม่จะพูดนิดหนึ่งนะครับพูดนิดหนึ่งครับครับผมก็ขอฝากนะครับในท้ายรายการนะครับนอรายการอ่านข่าวเนาะคุยท้ายข่าวคุยท้ายข่าวครับขอประทานอภัยและโทษก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งคนพิการและไม่พิการนะครับเพราะว่าคนพิการนี้จะลำบากมากที่สุดกว่าคนปกตินะครับแต่คนปกติถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงและยากจนยังไงขอให้ท่านต่อสู้ให้เต็มที่สู้ให้ถึงที่สุดชีวิตเราวันนี้เราหม่นหมองไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่ตอนกลางคืนมาเรานอนหลับพักผ่อนวันพรุ่งนี้ตอนเช้ามามันก็จะแจ่มใสขึ้นเองนะครับแล้วก็คนพิการเหมือนกันนะครับคนพิการก็วันนี้ท้อแท้ใจมากไม่รู้จะทำยังไงอยากได้นั้นอยากได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อยากได้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนเรามันไปหยิบเอาง่ายๆมันเอาไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองแต่ในจุดนี้เงินทองคือเป็นของนอกกายเราต้องใช้ใจและร่างกายเราต่อสู้เราต้องต่อสู้ให้ได้เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นมาปั๊บเราตายไปมันก็ยังดีอันนี้เราเกิดมาแล้วเราต้องสู้ทุกอย่างก็จะฝากอะไรถึงรัฐบาลแล้วก็ครับผมก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือคนพิการให้มากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับน้องถ้าว่าจะให้มากมันก็จะเกิดล้ำไปและนี่ก็เป็นคุณมานัทหน่อเท้านะคะนะถึงเพราะพิการแต่ร่างกายแต่ใจไม่พิการนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะที่คุณมนัสได้เข้ามารายการคุยท้ายข่าวของเราก็ฝากแฟนๆรายการด้วยนะคะถ้าเจอคุณมนัสได้ขายลอตเตอรี่อยู่ที่บริเวณตลาดนะคะเราบริเวณที่แบงค์ธนาคารกรุงไทยก็ขอช่วยอุดหนุนด้วยนอกจากจะมีคุณมนัสแล้วยังมีน้องอีกนะคะที่ทำเหมือนกันหลังจากออกอากาศเนี่ยครั้งนี้รายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นแหละนะก็คงจะต้องของบในเรื่องของหวยรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ไหวยังไงก็โทรบอกพี่หมอโทรบอกผอ.สวทน่านเดี๋ยวจะช่วยซื้อกันจะช่วยอย่างเต็มที่วันนี้ขอบคุณนะฮะคุณมนัสหน่อเท้าอย่างสูงมากเลยที่ให้ความรู้นะฮะมาบอกกล่าวให้กำลังใจคนสู้ชีวิตท่านผู้ฟังเจอคนสู้ชีวิตแบบนี้ที่ไหนมาบอกเราเราจะตามไปถ่ายทำแล้วก็มาเข้ารายการคนสู้ชีวิตคนเฉียดตายทุกของชาวบ้านในเรื่องของปัญหาของทนายผู้ทั่วไปของส่วนตัวที่อยากเอามาพูดมาคุยเอาละวันนี้เวลาหมดจริงๆนะฮะขอขอบคุณคุณมนัสอย่างสูงนะครับเอาละนะฮะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติติดตามตรงนี้เวลาหมดครับเราคงต้องนำรายการคุยท้ายข่าวราไป